พลงต่อไปเป็นเพลงที่เราชอบมากเพลงนึงนะครับแต่ว่าก็มันเป็นเพลงใหม่ซึ่งจะออกสู่สายหูประชาชนนะครับนายก็เลยแบบว่าเออนานนิดนึงแต่ว่าอยากร้องมากเลยก็เลยหยิบมาร้องถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยนะก็ขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับครับออสุครับไม่มีคนมารับให้มาให้บนเวทีน้องภูจะได้มีความกล้าตอนนี้น้องภูมาให้นั้นบนเวทีแล้วอะล่ะขอบคุณมากครับพี่เข้าเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพลงชื่อว่าในกระเป๋าใส่ไว้ไม่เป็นไรใส่ไว้ไม่เป็นไรนี่เขาเตือนผมมาแล้วอย่าเล่นบ่อยพี่อย่าถามผมสิเดี๋ยวมันก็มาอีกเรื่อยๆนะอะล่ะเพลงต่อไปมีชื่อเพลงว่าครับขออยู่ใกล้ๆถึงนิดนึงพี่นำให้ผมด้วยนะเดี๋ยวต่อไปI'm not afraid to die.
มีใครไม่เคยฟังเพลงนะครับรู้จักเพลงเมื่อกี้กันไหมครับรู้จักมาเป็นเพลงของพี่อ๋อมตองสันนะเพลงที่สูงและชอบมากเลยคือตอนแรกที่ฟังเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเนื้อความเนี่ยหมายความว่ายังไงต้องเป็นเพลงที่แบบต้องตั้งใจฟังนิดนึงคือบทเพลงเมื่อกี้เนี่ยคืออันนี้คือนักตีความเองนะว่าก็คือจะสอนคนว่าเนี่ยถ้าเจอปัญหาขนาดไหนเนี่ยมันต้องมีทางแก้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งคิดสั้นอย่าเพิ่งคือนะว่าในเพลงนี้เขาคงหมายถึงคนที่แบบคิดสั้นจะทิ้งชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คือจะปล่อยชีวิตให้หลุดลอยจากบนที่สูงเนี่ยเพื่อจบชีวิตเนี่ยไม่ได้เพราะว่าความจริงแล้วพอได้ยินข้างบนที่สูงเนี่ยเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าตอนเราอยู่ข้างล่างที่เราว่ามันเป็นทางตันแบบขึ้นไปปุ๊บเรามองแล้วแบบเอ้ยมันมีทางออกอยู่ตรงโน้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองเป็นบทเพลงที่แบบนัทชอบมากเลยก็ได้ยินมาร้องในมินิคอนเดียวนะครับผมแต่ว่าสำหรับนัทเนี่ยที่สูงก็คือสถานที่ที่ทำให้นัทได้เห็นว่าเวลาเหนื่อยเนี่ยกำลังใจมันมีมากขนาดไหนก็เลือกมาโดยเฉพาะที่นี่สวรรค์เลยนะครับคือว่าที่สูงจริงๆถ้าเดินๆลองๆอยู่แล้วคือแบบปล่อยชีวิตให้หลุดลอยเนี่ยก็คือตกไปแล้วนะก็ยังไงก็ต้องการฝ่ายพยาบาลอยู่บอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเอาละ